มาแล้วจ้ามาหอดแล้วคนขึ้นรถแล้วเหลือแม่พินรอแม่พินอยู่นะคะว่าไงว่าไงแม่จอยจะรีบไปไหนรถเขาออกโมง25เดี๋ยวรอแม่พินแม่พินยังไม่มาบรรยากาศก้อนไปค่ะฝนตกหมวกเมือกไม่มีค่ะถุงมือเขาบอกให้ถุงมือไปด้วยก็ไม่ได้เอาไปค่ะไอออยแฟนคลับบอกว่าไม่ใหญ่น้อยอย่าลืมถุงมือนะตอนนี้ฝนตกคือเป็นคนใส่ไม่ได้ไงเพราะว่าใส่แล้วมันจะต้องหยิบนู่นหยิบนี่แล้วรำคาญเอานี่ถุงเอามาให้แล้วกระเป๋านี่ดูกระตาหน่อยว่ามันกระตาบอกไม่น้อยบอกเอาถุงดูป้าติ๋มดูดูดอกงาด้วยค่ะดอกงาดอกงามีกระเป๋าใบเดียวว่าได้มีอย่างมากมายดูบอกงาปีเก้าไอ้เก้าปีที่มาอยู่ไปเถอะเตรียมเดี๋ยวแม่พิมพ์กำลังมานะคะรถกำลังจะมาเช็ควันบรรยากาศได้ละกี่โมงกี่โมงตอนนี้โมง5 นาทีเอามาแล้วเอามาแล้วสองแม่องค์หนึ่งแม่หนึ่งลูกฝนตกเขาส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกตลอดตอนเนี้ยเรียบร้อยเราพร้อมแล้วใช่ไหมถุงมงถุงมือแต่ฉันไม่ได้เอามาเพราะว่าฉันล้วงนู่นล้วงนี่ไม่ได้เอาแล้วมันจับนั่นจับนี่วุ่นวายขนาดนี้ยังไม่นี่ยังหนาวเลยใส่ถุงมือยังหนาวเลยน้ำได้ซื้อมาให้ฉันไม่น้ำอ่ะหนูว่าท้องหนูอืดเพราะไอ้นั่นแม่อันพี่นิกพี่ติ๋มหัวหนูไม่ให้กินยาฆ่าเชื้อเมื่อคืนหนูว่าอะไรพี่ปู่เมื่อเช้าอ้าวมองเห็นกันนึกว่าใช่เนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอบรรยากาศบนรถอีกทีนึงนะคะสำหรับแม่ปู่ว่าได้ไปแม่ปู่ลูกกล้วยเลือดกำเดาออกพร้อมนะคะรถออกไปแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้ออกจากเมืองเมย์หน่อยแล้วนะคะเมื่อ7:28 นะคะรถออกเดี๋ยวเขาจะไปถึงสต็อกโฮล์มหน่อยเบิ่งในตารางมันอะประมาณ10:25นะคะกับสิบประมาณนี่อะค่ะแต่บรรยากาศก็ยังวาเนาะค่ะฝนตกตลอดนะคะฝนยังตกอากาศก็ถือว่ายังเย็นอยู่เนาะ4 องศาตอนเมย์หน่อย3-4 องศาแหละช่วงที่ออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวทางสต็อกโฮล์มก็เพื่อนขับบอกแล้วว่าทางสต็อกโฮล์มตอนนี้ก็ฝนตกนะคะมีลมนําเดี๋ยวเฮาก็คิวพยายามถ่ายเบิ่งนะคะบรรยากาศบ่ถือว่าลําบากค่ะเดินทางถือว่าได้สบายอยู่ค่ะพอขึ้นรถทอดขึ้นรถต่อเดียวเนาะขึ้นรถจากเมืองเมย์หน่อยอยู่แล้วก็ไปลงที่สต็อกโฮล์มเมืองหลวงเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศช่วงเช้ากับคนกําลังสิมาเฮ็ดงานกันนะคะตอนนี้เฮาจะเข้าไปที่จังหวัดนะคะเพื่อที่จะไปรับคนอีกจุดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มของพวกเฮาขึ้นที่จังหวัดอีกนะคะกลุ่มของแม่น้อยอีก4คนที่จะขึ้นอยู่จังหวัดเดี๋ยวไปพบกันกับกลุ่มที่จะขึ้นมาอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนข้างหน้าเป็นพี่ดอกยานะคะดอกยาพัดถิ่นนะคะส่วนข้างแม่ใหญ่น้อยก็เป็นแม่จอยลูกแฝดเนาะฝากไว้น้ําแน่แล้วก็ด้านหลังเป็นแม่พิ่นกับลูกสาวเนาะน้องขวัญนะคะเดี๋ยวจังไหนจะพยายามเก็บเกี่ยวบรรยากาศว่าสิเป็นบริเวณพระราชวังหรือสถานทูตรวมทั้งบรรยากาศการเดินทางไปกับของพวกเฮานะคะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วนะคะนี่คือตึกเก่าๆไม่น่าชอบเบิ่งค่ะเบิ่งตึกนั่นนะคะมันดิสนีย์แลนด์เนาะเดี๋ยวไม่น่าจะขยายให้เบิ่งเด้อเนี่ยเห็นไหมคะสู้ไปเบิ่งไกลๆชอบมากตึกมันเหมือนในนิยายนะพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าเกือบ2:00 น.เนาะเนี่ยมันเหมือนนิยายอ่ะสวยรถมาจอดรับคนที่จังหวัดแล้วน้องน้ำค่ะน้องน้ำสถานีรถไฟสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟนะคะแม่ไม่ได้ชอบเบิ้งค่ะเดี๋ยวกลุ่มของเราก็จะขึ้นอยู่ตรงนั้นกลุ่มของเราอีก4 คนมาหรือยังล่ะนี่ยังไงชุดดำใช่ละเออไม่ใช่มันไม่มีที่ไงพี่ตรงนี้มันเต็มแล้วเขามีหลานมาส่งด้วยไงชื่ออะไรพี่สวยเหรอเออสวยกับพี่หนูกับพี่จอมศิลป์เรียกแกที่ไม่ต้องเรียกหรอกแกเห็นแล้วมาเวลคัมเมนเลยวันสุภาท่านนั่งหันผู้หนึ่งทางหลังจะมีอยู่ไปด้วยกันอยู่แล้วหาที่นั่งก่อนนะจ๊ะ
ขึ้นแล้วนะคะรอนี่เมื่อกี้ยังวัยรุ่นอยู่เลยเมื่อกี้ยังบอกว่าวัยรุ่นอยู่เลยเอาขึ้นรถแล้วกลุ่มเราเสร็จกี่คนนี่กลุ่มของพี่ขึ้นมาจากคนเอ้ยกลุ่มเจ้าขึ้นมาจากคนมาหันหกเออหกก็หาไป11ได้ค่ะตอนนี้กลุ่มไม่น้อยมีสักสิบเอ็ดคนนะคะพร้อมแล้วคุณอะขึ้นมาปรับกับปรับมองเตรียมนอนได้นอนลูกพี่ค่อยแต่ละคน8โมงเสาร์นะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ระหว่างทางและระหว่างทางค่ะวิวงามไปหน่อยจะไปเบื้องใหม่นะคะตอนนี้จุดสุดท้ายแล้วค่ะจากนั้นก็สายตรงเลยค่ะเอาตะคอมเลยอย่างเดียวนะคะสายตรงแล้วนะคะอุ้ยดูรถเอาลูกนั่งข้างหน้าจอยลูกแฝดไปซื้ออย่างนี้มาปั่นนั่นน่ะเห็นไหมเขารถใส่ข้างหน้านั่นมาแล้วนะคะเรามาใกล้บริเวณพิธีเข้าไปทุกขณะนะคะพี่น้องคนไทยก็เริ่มลังไหลตามกันมากค่ะกลุ่มเราก็นี่นะคะกลุ่มเราเป็นไหนเป็นไหนเอ้ยเมื่อยบ่ยางซ่าแล้วได้นี่ไปคนไทยเฮามีธงไทยมาพร้อมอะไรถุงมือเหรอเนี่ยบรรยากาศนะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะทะลุตรงนี้ไปก็เป็นพระราชวังแล้วนะคะกลุ่มของเราก็มาใกล้จะถึงแล้วนะคะขอข้ามถนนก่อนนะคะโอ้ยเดินเจอไอ้หอยละอ่ะดูกลุ่มของเรานะคะด้านหลังเรามากันแล้วนะคะเพียบเลยไปสวัสดีงานต่อเลยเนี่ยสาวอ้อยสาวอ้อยเข้าใครกันได้นอนนานบ่ฉันโทรหาเท่ากับบ่หลับมาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเข้าแถวค่ะเข้าแถวเพื่อรอเข้าพิธีนะคะนี่คือบริเวณหน้าพระราชวังนะคะจุดบริเวณที่ทหารเปลี่ยนมาเขาอย่างเปลี่ยนเว้นยามนะคะนี่ค่ะกระเป๋าพี่น้องไทยเขากำลังทยอยมานะคะพี่น้องอาสาจิตอาสาค่ะมีดันหลังมีผู้ซื้อข่าวอย่างต่างๆเนาะแค่กระเป๋าเราใช่ไหมแค่กระเป๋าน้องไหนละเขาจะไม่ถืออะไรหรือยกต้องพี่เขาพาไปที่ไหนละเอากลุ่มเราไปมาหลุดกันเนี่ยเห็นไหมไหนละพวกพี่สุศิลป์มากันจะคนเดียวมากเก่าบอกให้ยาน้ำก้นบ่เสียได้บ่เนี่ยดูไปเถินะเดี๋ยวเพิ่งเห็นกันเนาะเรียงแล้วนะคะเตรียมตามขบวนนะคะเวลาสิไทยได้เบิ่งแค่ช่วงขบวนมากจากไหนเวลาเดินเข้าขบวนก็บ่ได้ใส่โทรศัพท์นะคะตอนนี้กำลังเลี่ยงคิวตัดแถวอยู่นะคะว่าไปสิได้อยู่แถวใดเข้าช่วงใดตอนใดนะคะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะทหารก็เริ่มมาแล้วทหารก็มาแล้วนะคะคนเยอะนะคนเยอะนะอันนี้ชุดนี้ครบแล้วแต่ว่าชุดนี้ครบแล้วนี่ชุดอะไรชุด5ค่ะนี่ชุด5นี่ชุด4นี่5อยู่นี่แล้วก็ไป6นอน